ที่คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรนางสาวเบญจพรชาครานนท์อธิบดีกรมพัฒนาที่ดินเป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมด้านพัฒนาเกษตรอินทรีย์ปีงบประมาณ2562หลักสูตรพื้นฐานเกษตรอินทรีย์ PGS โดยมีผู้เข้าอบรมประกอบด้วยเกษตรกรจากจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีตากและจังหวัดกำแพงเพชรจำนวน134คนเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้พร้อมเปิดเผยว่าเนื่องด้วยในปัจจุบันภาครัฐได้เห็นความสำคัญของการพัฒนาเกษตรอินทรีย์มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2548เป็นต้นมารัฐบาลสนับสนุนให้เกษตรอินทรีย์เป็นวาระแห่งชาติเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนและสร้างโอกาสให้ประเทศไทยเป็นแหล่งผลิตอาหารปลอดภัยพร้อมเป็นครัวโลกและเพื่อให้เกิดการบูรณาการขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ทั้ง3ด้านคือด้านผู้บริโภคและด้านผู้ประกอบการด้านผู้ผลิตโดยเฉพาะเกษตรกรรายย่อยดังนั้นกรมพัฒนาที่ดินโดยสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต9จึงได้จัดทำโครงการฝึกอบรมการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ในหัวข้อบรรยายหลักสูตรเกษตรอินทรีย์ PGSเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วมขึ้นเพื่อให้เกษตรกรและเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดินได้มีความเข้าใจเรื่องเกษตรอินทรีย์และการรับรองเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วมและผู้เข้าร่วมการอบรมได้รับองค์ความรู้ความเข้าใจเรื่องเกษตรอินทรีย์ระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม PGS สามารถนำไปปรับใช้ในการพัฒนากลุ่มเกษตรกรเข้าสู่การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์โดยใช้ระบบกระบวนการรับรองแบบมีส่วนร่วม PGS ได้รวมทั้งให้ผู้รับการฝึกอบรมทราบถึงแนวทางและขั้นตอนการดำเนินงานขับเคลื่อนกลุ่มเกษตรกรที่เข้าสู่การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ต่อไปนอกจากนั้นภายในงานยังมีการจัดแสดงสินค้าเกษตรอินทรีย์ให้เลือกซื้อเลือกชิมอีกด้วยเรามีไม่ลำพังมิสเตอร์เกษตรอินทรีย์นะคะที่ได้รับการอบรมเรื่องนี้โดยเฉพาะแต่เจ้าหน้าที่ทุกคนของกรมพัฒนาที่ดินเนี่ยจะต้องเข้าไปพบกับเกษตรกรที่มีการจัดตั้งกลุ่มแล้วนะคะเราเข้าไปให้ความรู้ในเรื่องของการจัดการดินการใช้ปัจจัยต่างๆในการที่จะปรับปรุงดินว่ามีวัสดุอย่างไรบ้างที่อยู่ในเป็นวัสดุที่ได้รับการรับรองว่าสามารถใช้ในเรื่องของเกษตรอินทรีย์ได้นะคะทั้งเรื่องดินชนิดใดเหมาะที่จะปลูกพืชแบบใดนะคะวัสดุอย่างไรเช่นปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักน้ำหมักชีวภาพนะคะการใช้ปุ๋ยพืชสด